ดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามยโสธราศิริธรรมประภากรทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้มานั่งชมบรรยากาศช่วงประมาณ5ทุ่มนะคะหลังเทคโนนะคะที่มีการแสดงนิทรรศการแล้วก็มีการแสดงเสียงสีเสียงต่างๆงานประจำปีเกษตรนะคะมาครั้งที่10นะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์วันนี้อาจารย์ก็ได้มานั่งอยู่ในจุดตรงนี้นะคะก็เป็นเรียกว่าทุ่งนานะคะทุ่งนาทุ่งการเกษตรนะคะที่มีการเพาะเมล็ดนะคะดาวเรืองดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดจนถึงทานตะวันด้านหลังของอาจารย์ก็จะเป็นทานตะวันนักเรียนนะคะซึ่งบริวารนะคะซ้ายขวาของอาจารย์นี่ก็จะเป็นบรรพบุรุษของเรานะคะนั่นก็คือควายนะคะเนาะอันนี้บรรพบุรุษของเรานี่ก็จะเป็นควายนะคะยืนอยู่อันนี้อาจารย์นั่งอยู่ท่ามกลางของบัฟเฟโลนะคะเขาก็จะนั่งแล้วก็ทักทายพวกเราทุกคนที่มาที่นี่นะคะดังนั้นการมานั่งที่นี่นะเราได้อะไรบ้างหนึ่งเราได้อากาศนะคะอากาศที่โปร่งที่โล่งที่สบายแล้วก็เป็นการรีแลกซ์เป็นการผ่อนคลายหลังจากที่อาจารย์เสียงานใช้ความคิดทั้งวันนะคะวันนี้ก็มานั่งนะคะเขาเรียกว่านั่งเสพบรรยากาศนั่งกินลมนะเหมือนเขาบอกว่านั่งกินลมนั่งเสพลมนั่งอะไรเนาะก็จะทำให้เรารู้สึกเราผ่อนคลายนะคะช่วงระยะเวลาของมนุษย์สั้นนิดเดียวค่ะนะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นการบอกให้มนุษย์นะคะมีการตื่นรู้แล้วก็มาดูลมหายใจของตัวเองแล้วก็ทางโลกก็สักประมาณ 50% กับการต้องกินต้องเที่ยวต้องทำงานนะคะภายในจิตวิญญาณของเราภายใน 50% ที่เราจะต้องตื่นรู้รู้ถึงลมหายใจรู้ถึงชีวิตที่มีอยู่เราก็จะต้องรู้วันเวลาที่จะต้องจากไปจากโลกนี้ด้วยนะคะเราถึงจะไม่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นการไม่สร้างทุกข์แล้วก็เป็นการเข้าใจโลกจักรวาลแล้วก็มีความเข้าใจคุณธรรมคุณงามความดีต่างๆเราก็จะเข้าใจ